นับสนุนโดย Lago Trombone กลับมาช่วงนี้นะคะแน่นอนเราจะมาพบกับเรื่องราวของกาแฟค่ะซึ่งแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะคะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ใช่แค่จะไปดื่มกาแฟอร่อยๆเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะได้ไปเสพงานศิลปะดีๆด้วยนะคะกับร้าน The Combined Cafe and Art Gallery จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้จัดการร้านกันด้วยนะคะสำหรับคุณทรายค่ะคุณจันจิรายอดมณีและแน่นอนอาจารย์ปอเซนกาแฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะบางขุนนนท์นี่เองรู้จักด้วยเอาอาจารย์ก็คือใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองใช่นนทบุรีนนทบุรีเนี่ยก็เหมือนกรุงเทพแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปนะรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ไกลอ่ะเห็นรถติดขึ้นมาแล้วแบบใช่แต่อาจารย์ก็ไปถึงที่ร้านมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ติดใจก็เลยเชิญมาที่รายการของเราเพราะฉะนั้นต้องพิเศษแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นต้องมาโชว์เมนูกันก่อนเลยวันนี้จะทำเมนูอะไรคะค่ะจะทำตัวเมนูที่ซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยก็คือจะตัวเป็นตัวคาราเมลมัคคิอาโต้ค่ะกับอเมริกาโน่ละกันคนบางคนชอบหลายค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงคืออะไรคะอเมริกาโน่ละกันอเมริกาโน่เพราะว่าร้านเราจะเป็นแบบแนวเฮลตี้เพื่อสุขภาพอะไรเมนูนี้ก็จะอยากจะแนะนำให้ลูกค้าเป็นอเมริกาโน่เย็นค่ะอเมริกาโน่เย็นงั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็นตัวไหนก่อนคะคาราเมลมัคคิอาโต้ก่อนโอเคครับได้ครับปกติชอบเมนูนี้แต่ว่าพอทำอเมริกาโน่ด้วยเนี่ยก็ต้องเสียสละให้น้องจะทำก่อนละกันหูแต่ว่าพูดถึงเนี่ยร้านนี้เนี่ยชื่อว่า The Combined Cafe and Art Gallery คือเป็นการแบบผสมผสานกันระหว่างร้านกาแฟแล้วก็มีอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยใช่ไหมคะเอาน้ำกาแฟกี่ออนดีครับใช้2ออนค่ะค่ะออนนะคะแล้วคุณทรายเป็นทางผู้จัดการร้านเองแล้วก็เป็นบาริสต้าด้วยค่ะเก๋ๆเก๋ๆร้านเขาขายดีมากเลยค่ะค่ะเปิดมานานหรือยังคะเราเปิดได้2ปีแล้ว2ปีแล้ว2ปีแต่ว่าร้านเราค่อนข้างจะหายากนิดนึงก็ให้ลูกค้าหาละกันคือจะต้องแบบตั้งใจไปใช่ใช่ร้านนี้เลยคือไม่ใช่ว่าผ่านแล้วเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องใจต้องตั้งใจเลยน้ำแข็งนะน้ำแข็งได้สักครู่ครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวอาจารย์ปอจัดการให้เลยนะคะนิดเดียวค่ะแต่ว่าเป็นเมนูขายดีของที่ร้านเลยทั้ง2เมนูเลยไหมคะทั้งอเมริกาโน่ด้วยใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบชอบกาแฟเข้มข้นเหมือนอเมริกาโน่เนี่ยก็คาราเมลมัคคิอาโต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีของร้านนี้เลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวขอฟองนมด้วยนะคะได้ครับผมจัดให้ครับอาจารย์มาตีทานฟองเซอร์วิสครับนี่อย่างตัวคาราเมลมัคคิอาโต้เมนูนี้เนี่ยค่ะกาแฟมันจะเข้มมากไหมคะหรือว่าจะกลางกลางกลางค่ะเมนูนี้เป็นเมนูกลางๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ทานกาแฟมากอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะพอดีพอดีทำเมนูคาราเมลมัคคิอาโต้นะคะด้านล่างจะเป็นคาราเมลก่อนจะมีการแยกชั้นกันแล้วก็จะมีการแยกชั้นนะคะใส่นมกาแฟยังไม่ได้ใส่นะอันนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ฟองนมใส่ฟองนมก่อนนะคะนี่กาแฟยังไม่ได้ใส่นะใส่ฟองนมก่อนฟองนมจะใส่กาแฟก่อนค่ะจริงๆแล้วระดับขั้นตอนของการทำคาราเมลมัคคิอาโต้แต่ละร้านจะไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับแล้วแต่สแตนดาร์ดของแต่ละร้านไปครับแล้วแต่สูตรของร้านว่าใครจะใส่อะไรก่อนหลังใช่แต่ทุกร้านจะต้องมีรสชาติเอกลักษณ์ของเขาก็คือมันต้องแยกชั้นกันด้วยใช่ไหมครับมันก็เป็นpresentationอย่างนึงนะครับแล้วเวลาเราดื่มเมนูนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีสองแบบคือบางคนก็คนหรือว่าดื่มแบบแยกชั้นกันขึ้นมาใช่อันนี้ค่อยดื่มก็ได้เป็นอิสระเลยแล้วแต่ความชอบนะใช่ค่ะครับอันนี้ตัวกาแฟนะเดี๋ยวจะใส่เวลาเทก็ต้องจะเย็นๆค่ะเขาใช่โอ้จะเย็นๆด้วยนะใช่ใช่ต้องค่อยๆเทดูนะครับต้องกันหายใจด้วยกันหายใจเหรอคะเดี๋ยวถือแม่เดี๋ยวครับโอเคต้องกันหายใจด้วยนะฮะโอ้โหต้องเทแบบใช้สมาธิขั้นสูงนะคะนี่เราจะเห็นนะกาแฟลงไปเนี่ยมันก็จะแบบอ๋อว้าวเป็นเลเยอร์ขึ้นมานะค่ะมันจะเป็นเลเยอร์ขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเมนูนี้มันจะมีมิติมากมากเลยในการที่ว่าเราทานกาแฟไอ้เหี้ยสวยงามก็อยากให้คนโอ้โหสวยมากอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ปิดฝาก็เปิดได้เลยโทษทีนะคะเดี๋ยวในวางก่อนอย่างที่ร้านแนะนำให้คนหรือว่าดูดแบบแยกชั้นดีคะหรือว่าได้หมดจริงๆแล้วเมนูนี้อยากให้ค่อยๆดูดจากข้างล่างค่ะแล้วก็ค่อยขยับหลอดไปครับใช่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 ค่อยๆไล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากล่างขึ้นบนค่ะ
หรือจากบนลงล่างอะไรนะไปไม่ถูกเลยอาจารย์จากล่างขึ้นบนครับอาจารย์จะดื่มจากบนลงล่างใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวให้อาจารย์จัดไปนะคะที่ฉันจะจากล่างขึ้นบนนี่อ่ะอะไรเดี๋ยวเราขอดูเป็นดูความสวยงามนี่เวลาเซลฟี่คาราเมลนมกาแฟฟองนมเลิศดูดจากล่างขึ้นบนนะคะบรูซค่ะโอ้โหนี่ดูดเป็นรถดับเพลิงนะครับแล้วก็มีดูดซ้ำต้องดับผิดกติกานะครับพิธีกรนะฮะไม่ใช่นายจะเสียสละแก้วนี้ให้เพี้ยนดังเลยขอดูดซ้ำรู้ใจรู้เพี้ยนชอบใช่ไหมใช่เพราะเขาต้องรับผิดชอบอเมริกาโน่ให้อร่อยอร่อยมากเลยค่ะเป็นคาราเมลมาคิอาโต้ที่อร่อยจริงๆค่ะหวานกำลังดีโอ้คาราเมลก็ดีอ่ะนี่นะคะอ่ะดูดล่างขึ้นบนเนาะค่ะนี่ต้องอีกคนละปื้ดดิอาจารย์ไม่ต้องชิมนะชิมอีกคนละปื้ดพี่บีมค่ะเลิศค่ะอันนี้แก้วเท่าไหร่คะคุณสายคาราเมลมาคิอาโต้ตอนนี้ของเราอยู่ที่แก้วละ70ค่ะแล้วก็น่าจะบูรณาค่ะ70มากเลิศอันนี้กี่ ml อะคะอันนี้16 ml ค่ะอยากจะไปซื้อร้านนี้จริงๆใช่ผมได้กลิ่นกาแฟเยอะมากเลยเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะกินกาแฟเราจะใส่ทุกอย่างไหมแล้วมันเหมือนจะหวานมากไม่หวานนะรสชาติเทียบเท่าแก้วละ100กว่าบาทที่พี่บีมแนะนำไปซื้อเลยค่ะอร่อยครับขับรถไปบางขุนนนท์แล้วก็บวกค่าทางด่วนยังไม่เท่าค่าอันนั้นเลยจริงเหรอเรามาต่อกับอีกเมนูก็คืออเมริกาโน่เย็นใช่ไหมคะอเมริกาโน่เย็นใครชอบกาแฟแบบเข้มข้นทานเมนูนี้ไม่อ้วนด้วยใช่ใช่จริงๆก็อยากจะแนะนำให้ถ้าสมมติคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วถ้าไม่อยากจะอ้วนก็ให้ทานเมนูนี้เลยค่ะครับนี่ค่ะเนี่ยอาจารย์ดูแลเมนูง่ายๆเมนูง่ายกี่ออนดีครับ3ออนค่ะอาจารย์3ออนแล้วก็น้ำเปล่า1ออนนะคะน้ำเปล่า1ออนจะจัดให้ครับค่ะกดตรงไหนอาจารย์จะได้รู้ว่า3ออนอ๋อจะดูตรงเลเยอร์ตรงนี้ครับอ๋อไม่แล้วมันจะหยุดเองถ้าเราไม่หยุดก็มันจะไม่หยุดเองต้องกะเอาค่ะพอปุ๊บก็กดครับใช่มีเครื่องชงกาแฟแบบนี้นี่ก็แบบเหมือนมีผู้ช่วยที่แบบมืออาชีพเลยใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนจ้างขอน้ำร้อนน้ำร้อนมีทุกอย่างน้ำร้อนด้วยมีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะมีฟองนมได้ด้วยทำได้หมดในเครื่องเดียวเท่าไหร่นะคะอาจารย์ 290,000 บาทครับช่วงนี้เบาๆครับเบาๆนะครับได้บ้านน็อกดาวน์ที่เพียรดูเมื่อวานเลยใน Facebook เนี่ยหลังละ 200,000 แต่ว่าเครื่องชงกาแฟนี้จะเพิ่มมูลค่าถูกต้องมันคือการลงทุนแต่ว่าซื้อเครื่องกาแฟไปแล้วทำเงินได้ทันทีนะซื้อเครื่องกาแฟนี้แถมอาจารย์ปอไปช่วยที่ร้านด้วยถูกต้องครับแถมให้ไปเลยครับฟรีสับแยกขาใส่ถุงไปเลยใส่น้ำแข็งเพิ่มนิดนึงเมนูนี้มันเป็นกาแฟที่เข้มข้นมากใช่ไหมคะอาจารย์คือเมนูนี้เป็นไออเมริกาโน่เนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมนะครับตอนนี้คือหนึ่งมันจะไม่มีพวกไขมันไม่มีพวกน้ำตาลอะไรเงี้ยฮะแล้วคนจะส่วนใหญ่จะชอบดื่มเพราะว่าชอบกาแฟล้วนๆเลยมันเป็นกาแฟแบบเพียวๆเลยใช่นี่ความอร่อยของมันก็ขึ้นอยู่กับเม็ดกาแฟเป็นหลักนี่เราจะไม่ได้เติมหวานนะคะครับไปให้ลูกค้าเติมอันนี้คือเติมเองความหวานเองแต่บางคนเขาจะไม่เติมเลยถ้ากินแบบเจอสุขภาพหรือว่าคนชอบกาแฟเข้มๆนะคะนี่เลยแล้วแก้วนี้เท่าไหร่คะสดชื่นอเมริกาโน่เราแก้วละ50บาท50บาทพี่บีมทำไมถูกจังเลยต่อย้ำพี่บีมก็เครื่องดื่มของเราจะอยู่ที่50พี่บีมกินได้วันละเดี๋ยวนะ10สามแก้วเออสามแก้วค่ะให้คุณแม่ชิมนิดเดียวนะคะค่ะคือลูกฉันดีแล้วค่ะวันนี้ทุกอย่างนะค่ะแต่ก็อเมริกาโน่ก็เป็นเมนูสำหรับคนที่ชอบแบบกาแฟแต่ก่อนทานไม่ได้นะมันขมมากแต่นี่รู้สึกว่าพอมาอยู่เนี่ยทุกอาทิตย์หอมเวลากลืนลงไปมันแบบสดชื่นที่คอสดชื่นมันจะอยู่ในปากเราอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าเมนูนี้อเมริกาโน่เย็นตัวอเมริกาโน่เนี่ยนะครับมันเป็นแต่ก่อนเราเรียกว่าเป็นแบล็คคอฟฟี่ในอดีตเนาะกาแฟดำใช่กาแฟดำเนี่ยเพราะอเมริกาโน่เนี่ยมันก็คือ
ป็นอเมริกันคอฟฟี่นั่นแหละก็คือแบล็คคอฟฟี่เหมือนกันนะครับอันนี้ครับทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านทั่วไปทำแล้วจะขมมากขมมากประเภทผมกินไม่ได้มันติดลำคอครับแต่เนี้ยกลมกล่อมนะครับแล้วได้สัมผัสบอดี้ของเนื้อกาแฟด้วยแล้วก็รสชาติกลิ่นยังอยู่ค่ะแต่พวงจมูกเลยครับแก้วนี้ทานง่ายจริงๆจริงไม่แบบไม่ขมเลยอ่ะผมว่า50บาทถูกมากสำหรับรสชาติที่ได้มาครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหผ่านละแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับร้านนะคะร้านนี้เลย The Combined Coffee and Art Gallery อยากจะรู้ว่างานศิลปะกับร้านกาแฟเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีขนาดไหนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ